สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคงจะสบายดีวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่22ตุลาคมและเรากำลังจะเดินทางไปงานทอดกฐินวัดโพธิญาณนะครับลาสเวกัสนี่นะครับแม่เอื้องเรากำลังเดินทางไปแล้วเราก็โอเคครับเดี๋ยวไปถึงงานเราจะถ่ายภาพมาให้ดูนะครับสวัสดีนะครับแม่เอื้องโอเคครับเรามาถึงที่งานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูทำอะไรกันบ้างนี่นะครับกำลังย่างตับไก่พี่ดิวแล้วก็อะไรนะปีกไก่เห็นปะเห็นตรงนั้นก็หมูย่างนะครับหมูปิ้งพี่แซมกำลังย่างอยู่ตรงนี้ก็มีกระทะทอดไก่อยู่นะครับคนก็กำลังทยอยเข้ามาเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์ไปไหว้พระนะครับเป็นเต็นท์ที่ซุ้มที่กำลังจัดงานไกลๆนู่นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นก็อาหารข้าวแกงข้าวไรนี่นะครับถ่ายให้ดูตรงนี้เป็นโซนน้ำนะครับมีน้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบนั่นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่กำลังถ่ายคนก็กำลังเริ่มทยอยมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในสวดมนต์ไหว้พระแล้วทำพิธีตรงนั้นก็เป็นขนมนะครับขนมนั่นก็เป็นหม้อข้าวแกงโอเคครับซุ้มนี้นะครับแม่ค้าใจดีทำอะไรมาบ้างครับนี่แกงเขียวหวานอ๋อครับขนมจีนนี่ก็พะโล้นะครับของโปรดของทุกคนแค่ขาหมูพะโล้แล้วนี่โอ้ยน่ากินมากอันนี้ขี้เหล็กเหรอครับเขียวหวานอ๋อน่าทานเนาะใช่น่าทานทุกอย่างเลยอ๋อนั่นแกงเหลืองใช่ไหมฮะนั่นแกงไตปลาเหลืองค่ะแกงไตปลาทานไหมจ๊ะยังครับนี่ก็มีอีกแล้วปีกไก่ทอดหม่อมแม่นั่นหม่อมพี่ใช่ไหมน้ำจิ้มกินกับอะไรอ่ะกับปีกไก่เขาอร่อยนะจะบอกให้ไก่แก่เยอะมากมันไก่3หมูแดง3นะฮะแม่ข้าวไม่ได้เหรอลูกนะลูกเบน2 ข้าวไม่ได้เหรอลูกกินที่ร้านไม่เอาจานจับครับเอาให้พักก่อนลูกเอาถวายเพลนะฮะก็ต้องถวายเพลที่ลูกเวนัสตาโหติวันตุเอกฐินวัดโพธิญาณมาทำกันตุสาเทวนาสาปัจจังมาเวนัสตาสาธุครับคุณสายพินทิติมาไม่อยู่คุณแดงไปในงานประสมบทที่มิสซิสเซนบอสตันที่วัดน้องปอนในฐานะพุทธบริษัทก็มาทำหน้าที่ได้มีวิดีโอนะครับคุณที่เพื่อที่จะมาสั่งสอนญาติโยมให้ตั้งในคุณงามความดีหน้าที่ของพระก็คือสั่งสอนญาติโยมพุทธบริษัทหน้าที่ของเราก็อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามกำลังศรัทธานะครับตามกำลังศรัทธาวันนี้วัดโพธิญาณได้จัดทอดกฐินเพื่อถวายเราเรียกว่าถวายความ เป็นอยู่ให้ท่านได้ดำรงสมรักในนามคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมทุกคนนั้นร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินถวายเพื่อให้ท่านได้มีค่าปฏิบัติท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมัยอยู่ที่ไม่เอสซิกเนก็เคยใช้นะก็ดีอยู่นะเวลานี้ก็จากที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาไม่มีแล้วพวกหนูอ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายจำได้คนนี้นะหนูมือเลยไม่ได้หรอกปวดมันน้อยจะต้องหายได้สามรางวัลสมฐานะไม่สมฐานะขอให้หนูสามวันหนูกลัวนะทำไมให้หนูหนูไม่เอาโอ้โหไม่ไปเลยนะไม่เอาที่ผมลองไม่ไปเมืองไทยมาพี่กลับมาเหรอเป็นไงบ้างตังไหมพี่น้อยมองกล้องหน่อยนะคะขอบคุณครับผมเราก็คิดว่าจะคุณนี่ขอบคุณครับเราก็คิดว่าจะคอยเนาะดีๆนะอ๋อแบบไปขอโทษนะคะไปเนี่ยวันนี้ข่าวดีเลยค่ะต้องเล่นแล้วเอาเปิดปั๊บมีครบทุกไส้เลยเนาะทาโกยากิอาคายาจะเป็น7 นิ้วอ่ะวันนี้คณะอาจารย์บอกไว้ไม่ต้องมีคอนอย่างเดียวนะคะเราจะรับทางไปแค่ไปคือว่าไม่ตรงกับองค์หลวงเขาแถวเขาไม่ได้ทำเป็นแถวแต่กล้าคนขึ้นมาโอเคครับเราก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วหวังว่าทุกคนคงจะได้รับชมภาพที่เก็บมาให้ดูวันนี้นะครับแล้วก็เราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเป็นไม่เอื่องเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม